ุกคนครับวันนี้ผมอยู่ที่งาน Lead 125 Mean Minds Bangkok ครับผมวันนี้นะไทยฮอนด้าเขาชวนสื่อมวลชนมาร่วมกันทำกิจกรรมสนุกๆมากมายกับ Lead 125 4วาวคันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศการขับขี่ Lead 4วาววันนี้จะมีความสนุกสนานชาเลนจ์แค่ไหนครับไปดูพร้อมกันครับเริ่มต้นกิจกรรมวันนี้ฮะ okay. ก็เรียกว่าพิสูจน์สมรรถนะของ ESP Plus 125cc ของ Lead 125กันเลยครับผมเดี๋ยวพวกเราจะต้องไปขับขี่ชาเลนจ์นะครับเพื่อทำเวลาแล้วก็นำมารวมกันของแต่ละกลุ่มว่าแต่ละกลุ่มได้เวลารวมเฉลี่ยเท่าไหร่ครับแล้วก็คนที่ทำเวลาได้ดีก็จะได้รับรางวัลไปนั่นเองครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการขับขี่ช่วงแรกนะผมมันแน่นอนฮะเมื่อกี้ผมก็ลงไปชาเลนจ์กับเพื่อนๆมีเดียครับผมเราอยู่ในกลุ่ม3ครับแล้วก็กลุ่ม3เนี่ยรู้สึกเวลาดีนะทำได้อยู่ประมาณ 10.0 นิดๆครับผมประมาณ10วินาทีนิดๆนะถือว่าเป็น1ตัวอย่างสำคัญของ Lead 125ที่ใช้เครื่องยนต์ ESP Plus นั่นเองครับผมรถเนี่ยมีความมันในการบิดคันเร่งมากๆครับผมสมราคาความเป็น4วาของ Lead เลยครับเอาละหลังจากนี้ไปเราจะเริ่มทำการขับขี่เดินทางเป็นกระบวนครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าปลายทางวันนี้จะเป็นที่ไหนบ้างครับไปดูกันต่อครับผมสนุกทั้งวันแน่นอนฮะนี่อยู่ที่ชงกี่ครับผมร้านดังนะมาที่ชงกี่ต้องมากินของอร่อยของร้านก็คือหมูสเต๊ะนั่นเองครับมาไทยฮอนด้านะเรื่องกินไม่ห่วงครับจัดหนักแวะไปกินหมูสเต๊ะชงกี่ครับตอนนี้ก็มาต่อที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับที่โคโค่เจ้าพระยานั่นเองครับผมเป็นบรรยากาศดีๆที่อยู่ริมแม่น้ำนะครับเป็นร้านที่ผมเคยมาครั้งแล้วนะนี่เป็นจุดเช็คพอยท์ที่2แล้วเราไปดูว่าเราจะมากินอะไรกันที่โคโค่ที่แน่ๆคือบรรยากาศริมแม่น้ำเนี่ยสวยครับในร้านโคโค่เขาจะมองไปเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่แถวท่าพระอาทิตย์นั่นเองครับผมทุกคนครับคอนเซปต์ของ Lead 125 Mini Size Bangkok เราก็คือไทยฮอนด้าจะพามามุมลับๆต่างๆมาร้านอาหารที่อร่อยๆแล้วก็แวะชิมไปตลอดทางครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่โคโค่ก็จะมีอาหารที่น่ากินน่ากินข้างหน้าผมเนี่ยเยอะเลยฮะจนถึงจุดนี้ครับเป็นร้านกาแฟที่อยู่ตรงถนนรักษาครับเป็นร้านใหญ่สวยบรรยากาศดีครับผมและเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราแวะมาเพื่อจะจิบกาแฟก่อนที่จะรันสเตชันต่อไปครับจะเห็นว่าที่ร้านซีนบางกอกเนี่ยก็จะมีอาหารที่หลากหลายไม่ใช่แค่กาแฟนะครับก็จะมีขนมเพียบเลยฮะแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มที่เป็นค็อกเทลนะครับแล้วก็มีเม็ดกาแฟจำหน่ายมีเครื่องดื่มทุกอย่างที่อยากจะชิมเลยนี่เป็นร้านนึงที่ผมมาดูแล้วผมว่าถ้าใครผ่านมาแถวนี้น่าจะแวะมาดูนะเพราะว่านอกจากร้านสวยแล้วเนี่ยเครื่องดื่มครบถ้วนด้วยครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษกครับในจุดที่เรียกว่าซีนแบงคอกครับร้านอาหารร้านกาแฟที่สวยงามแล้วก็ข้างหลังผมครับ
นิวลีด125ซีวาว 125cc คันนี้ครับวันนี้เราก็มีโอกาสขับขี่รถคันนี้มาในคอนเซปต์ Minimize Bangkok ก็คือการย่อกรุงเทพลงมาด้วยรถเล็กแบบนี้นะครับรถเล็กๆแบบนี้เดินทางอย่างคล่องตัวคล่องแคล่วไปตามที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนั่นเองครับผมแน่นอนครับลีด125นั้นเป็น AT ที่มีความเรียบหรูสวยงามคุณสมบัติเด่นก็คือเครื่องยนต์ ESP Plus นั่นเองครับผมเครื่องยนต์ใหม่ของ Honda กับพิกัด 125cc เนี่ยที่เป็น4วาล์วนั้นต้องคันนี้เลยอ่ะต้องลีดคันนี้เลยอ่ะมีความโดดเด่นมากๆครับผมแน่นอนครับขุมกำลังของเขานั้นตอบสนองคันเร่งการใช้งานได้อย่างดีมากครับคันเร่งติดมือเป็นรถเล็กที่เรียกว่าให้อารมณ์ของการบิดคันเร่งนั้นซิ่งได้อย่างใจสั่งเลยนั่นเองนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบนะครับสำหรับบลีด125คันนี้คือเรื่องของมิติการควบคุมที่รถมีความเล็กมีความคล่องกระชับมากๆครับความสูงเบาะแค่760มิลเท่านั้นเองครับผมขับขี่ในเมืองการจราจรติดขัดเนี่ยคือว่าพริ้วเลยน้ำหนักตัวก็แค่114กิโลกรัมเท่านั้นครับนอกเหนือจากนั้นครับเพื่อนๆครับลีด125ก็เป็นรถ AT ที่ให้พื้นที่ใต้เบาะกว้างที่สุดในคลาส 125cc ครับพื้นที่ใต้เบาะของเขาเนี่ย U-box เนี่ยมีความกว้างถึง37ลิตรครับเรียกว่ากว้างมากบรรจุของได้เยอะมากครับอีกหนึ่งจุดที่ผมชอบเลยนะก็คือการที่เขาให้ถังน้ำมันขนาด6ลิตรมาครับแล้วก็การเปิดปิดทำได้อย่างง่ายดายตรงหน้าคอนโซลนะครับระบบไฟส่องสว่างครับเป็น LED ครับมีความหล่อหรูนะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดเนี่ยเป็นไฮบริดก็คือมีหน้าปัดแบบเข็มนะครับผสมกับดิจิตอลส่วนระบบเบรกครับบลีด125นั้นให้ระบบเบรกแบบคอมไบร์เบรกก็คือการเฉลี่ยแรงเบรกหน้าหลังเนี่ยตรงนี้ใช้มาหลายรุ่นแล้วที่เป็นคอมไบผมว่าเป็นการเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นในการใช้เบรกซึ่งเขาก็ทำได้ดีครับบลีด125อีกหนึ่งอย่างนะตัวเบาะนั่งของเขาเนี่ยมีความกว้างแล้วที่วางเท้าคนขี่ครับก็กว้างเช่นเดียวกันครับตรงหน้าที่วางเท้าตรงคอนโซลตรงนั้นก็จะมีตะขอสำหรับแขวนสัมภาระได้ด้วยครับด้านท้ายเบาะนั่งนี่ที่เป็นมือจับหลังเนี่ยอันนี้เขาก็ทำมากว้างสำหรับการแพ็คของคนที่ต้องขนสัมภาระเนี่ยก็สามารถไปใช้ตรงนั้นเป็นจุดหนึ่งที่บรรทุกของได้ด้วยเช่นเดียวกันครับผมลีด125ครับให้ล้อหน้า12นิ้วล้อหลัง10นิ้วครับพร้อมยางติดรถที่สมรรถนะนั้นการใช้งานทั่วไปนั้นเรียกว่าพอตัวนะครับเหลือเหลือสำหรับการใช้งานครับผมส่วนโชคเนี่ยก็เป็นโชคหน้าเทเลสโคปิกโชคหลังเดียวครับการใช้งานทั่วไปการขับขี่วันนี้โดยเฉพาะการขี่คนเดียวเนี่ยผมว่าโชคเดิมก็อยู่แล้วนะใช้ได้ดีแล้วครับผมอย่างไรก็ตามครับรถที่มีไซส์เล็กแบบนี้นะเราเน้นความคล่องตัวเน้นความพลิ้วดังนั้นผมมองว่าถ้าจะบรรทุกก็บรรทุกพอเหมาะพอเหมาะน่าจะลงตัวกว่าผมยังมีเส้นทางที่ต้องขี่กับ New Lead 125อีกช่วงใหญ่ๆเลยครับเดี๋ยวไปถึงจุดหมายแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครั้งนึงว่าฟีลลิ่งของการลองรถ4วาล์ววันนี้จะมีจุดพีคตรงไหนครับเดี๋ยวไปชมกันต่อครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ถึงร้านตำแหลกครับตำแหลกบ้านนอกนะอยู่แถวรามแหงเป็นจุดฟินิชของทริปลีด125 Minimize Bangkok ของเรานั่นเองครับผมตอนนี้ก็ถึงจุดหมายเรียบร้อยครับผมเป็นโลเคชั่นที่เรียกว่าเป็นจุดฟินิชของทริปนี้ได้อย่างสวยงามเนื่องจากว่าตอนขากลับจากย่านในเมืองฮะเราวิ่งจากเสาชิงช้าเนี่ยเข้ามาในย่านเมืองเนี่ยเป็นจุดที่ต้องใช้สมรรถนะของรถแล้วก็ใช้ความคล่องตัวของลีด125เนี่ยในการมุดการจราจรอย่างเต็มที่เลยแล้วก็เราก็ทำได้ดีด้วยครับเพราะว่าลีดเนี่ยเขาเป็นรถที่มีความเล็กกระทัดรัดมีความพลิ้วครับผมน้ำหนักก็เบานะและที่สำคัญคือการตอบสนองคันเร่งของเครื่องยนต์ ESP Plus เนี่ยเป็นการตอบสนองเร่งที่ดีมากๆครับผมดังนั้นการฝ่าการจราจรที่ติดขัดในช่วงเย็นวันนี้ก็ทำได้อย่างราบรื่นนั่นเองครับนี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมชอบนะลีด125เขามีระบบ idling stop ด้วยครับผมเวลาที่เราจอดตามไฟแดงเนี่ยรถก็จะตัดเครื่องยนต์อัตโนมัติพอเราเปิดคันเร่งนิดเดียวก็เดินหน้าต่อได้อย่างง่ายดายตรงนี้ Honda เขาทำมาจนถึงจุดที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบแล้วนะครับสำหรับระบบนี้นะฮะเอาละสำหรับทริปนี้ก็เหมือนการตอกย้ำอีกครั้งนึงว่าลีด125นั้นเป็นรถที่ใช้งานในเมืองได้โคตรเวิร์กฮะใช้ได้ดีมากจริงครับสำหรับคนที่สนใจก็ลองไปสอบถามราคาจากหน้าร้านเพิ่มเติมได้อีกทีนะครับ
สำหรับผมเองนะลีด125นั้นเป็นรถ AT ที่ตอบโจทย์ทุกๆด้านของการใช้งานจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นใต้เบาะที่มีขนาดใหญ่มากๆครับ37ลิตรครับถังน้ำมัน6ลิตรนะครับแล้วก็ยังมีระบบคอมไบเบรกนะครับที่กระจายแรงเบรกให้นะครับสรีระก็เล็กคล่องพลิ้วแล้วมีความสวยงามมีความหรูหราเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เพื่อนๆนั้นสามารถนำไปใช้งานได้อย่างพอเหมาะพอดีสำหรับคนที่ซีเรียสเรื่องฟังก์ชันรถคันนี้ตอบโจทย์จริงๆครับผมสำหรับคราวนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ทริปหน้าครับสวัสดีครับผม